ลูกของแม่ช่างงามเหลือเกินงามเสียจนผู้พันเดวิดจะต้องตะลึงส่วนเสด็จแม่ของลูกก็งามจนท่านทูตแฮร์รี่เห็นก็คงจะต้องตะลึงเช่นกันไหมคะไปลูกหาทางเข้าใกล้ผู้พันเดวิดให้ได้อย่าให้นางมินพยูมันมาตัดหน้าออกไปบอกตรงๆแม่เป็นห่วงเสด็จแม่หึงว่าเสด็จพี่มินพยูจะมาแย่งจริงผู้พันเดวิดไปจากลูกใช่ไหมคะไม่ใช่แต่แม่ห่วงว่าผู้พันเดวิดต่างหากที่จะมีใจให้กับนางมินพยูอีมินพยูแต่ลูกอย่าได้กังวลไปถ้าผ้าสิ้นถือเป็นของคู่กายราชนารีผ้าสิ้นก็จะกลายเป็นอาวุธที่ประหัตประหารชายชาติอาชาไนได้เหมือนกันแล้วผ้าสิ้นเปื้อนเลือดแห่งความเป็นสาวของเจ้าก็จะทำให้เจ้าได้ดั่งใจสมปองจะรีบไปไหนหรือจะรีบไปหาพวกฝรั่งดังขอหม่อมฉันก็ทำอย่างนั้นได้อย่างไรล่ะเพคะในเมื่อพวกมันเป็นศัตรูของเราคงจะมีมินพยูคนเดียวเท่านั้นแหละที่น่าโง่เชื่อคำโป้ปดหลอกลวงของเจ้าแต่เรายังไงก็ไม่เชื่ออย่าให้รู้นะยองตำมานว่าเจ้าคิดมักใหญ่ไฟสูงไปคบคิดกับไอ้พวกฝรั่งถ้าไม่อย่างนั้นตาของเจ้าจะถูกควักออกมาแล้วลิ้นของเจ้าจะถูกดึงมาสับเป็นชิ้นๆแล้วหัวของเจ้าก็จะหลุดออกจากบ่าส่งเสียงดังไม่งั้นหัวของเจ้าจะหลุดจากบ่า